สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจะนำสูตรคำนวณปักหลักร้อยบนใหม่นำมาฝากกับท่านที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์แบบปักหลักซึ่งปักหลักร้อยบนเนี้ยที่ลงให้เนี่ยสามารถนำไปใช้ร่วมกับชุดคำนวณปักหลัก2ตัวบนที่ลงให้ซึ่ง2ตัวบนเราลงไปจะมี4คู่ชุดกับ9คู่ชุดนะคะท่านอาจจะเอาหลัก10กับหลักหน่วยของ9คู่ชุดกับ2เขาเรียกว่า2กับ4คู่ชุดมาสลับจับคู่เซตกันอีกก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความพึงประสงค์ของแต่ละท่านแต่ละบุคคลแนวทางในการวิเคราะห์นั้นจะเป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังดังต่อไปนี้นะคะสูตรคำนวณย้อนสถิติไปตั้งแต่งวดที่ออก3 3 6และ2 1นะเย็นวันนี้ฝนตกนะฟ้าร้องด้วย3 3 6และ2 1 6 + 1ได้7เจ็ดบวกหนึ่งได้8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก3ได้3รัฐบาลไทยงวดถัดมาออกอะไร041และ46 041และ46ค่ะ0ก็มาในตำแหน่งของหลัก100บนในงวดถัดมาทีนี้1บวก6นะคะได้7 7บวก1ได้8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก3ได้3นะคะก็จะได้คล้ายๆกับข้างบนคือหลักเขามันสลับกันออก8 6 7แล้วก็2 8 8 6 7และ2 8นะคะเลข8มาที่ตำแหน่งของหลักร้อยบนหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะคะ7บวก8เป็น15บวก1เป็น16ใส่6 6บวก2ได้8 8บวก3ได้11เราใส่1รัฐบาลไทยงวดถัดมาออกอะไรคะ606และ94 606และ94 6มาที่ตำแหน่งของหลักร้อยบนในงวดถัดมาทีนี้เรามาคำนวณกันต่อ6บวก4ได้10บวก1เป็น11ใส่1 1บวก2ได้3และ3บวก3ได้6ดังนี้นะออกอะไรคะ6 6 2แล้วก็3 7 6 6 2และ3 7เลข6ก็มาที่ตำแหน่งของหลักร้อยบนทีนี้เรามาคำนวณกันต่อ2บวก7ได้9 9บวก1ได้10ใส่00บวก2ได้2และ2บวก3ได้5นะทบทวนนะคะ2บวก7ได้9บวก1ได้10ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก3ได้5ปักหลักร้อยบนใหม่ใช้ตำแหน่งของหลักอู่คุณผู้ชมเดี๋ยวปิดม่านก่อนนะแป๊บนึงฟ้าแป๊บๆเลยนะคะเป็นคนยากนะคะนะหน่วยบนบวกกับหน่วยล่างนะคะนั่นคุณผู้ชมได้ยินไหมฟ้าร้องครึ่งครึ่งเลยนะคะความจริงแล้วอ่ะบวก2บวก3อ่ะหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวก1คงที่เท่ากับ x บวก2บวก3อ่ะใครแคปเจอร์สูตรไม่อยากฟังอะไรต่อก็ปิดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันจะมาเล่าต่อความจริงแล้วเนี่ยไอช่วงนี้ตอนเย็นอ่ะฝนจะตกทุกวันนะคะแถวนี้ฝนจะตกทุกวันชอบตกตอนเย็นไปจนถึงกลางคืนแล้วก็ตอนนี้ดิฉันเปิดทีวีไว้แล้วปิดเสียงความจริงแล้วก็กลัวฟ้าเหมือนกันนะแต่ว่ามีคนบอกว่าดิฉันดูโทรทัศน์อ่ะมันจะมีหลายอันใช่ไหมมันจะมี PSI มันจะมีทูใช่ไหมแล้วมันก็จะมีของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมือถือของอินเทอร์เน็ตที่เขาจะให้มาเป็นโทรทัศน์อยู่แล้วแต่ส่วนมากดิฉันจะใช้ทางผ่านอินเทอร์เน็ตทีนี้เขาบอกว่าถ้าดูทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะมีคนบอกว่าถ้าดูจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ดูจากจานว่างั้นนะดิฉันก็เลยเชื่อก็เลยเปิดไปงั้นเวลาฝนตกฟ้าร้องดิฉันก็เปิดไปงั้นนะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะดิฉันก็คิดว่าเหมือนกับคอมพิวเตอร์นี่แหละมั้งดิฉันก็ดูคอมพิวเตอร์ดิฉันก็ดูก็คิดว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมทีนี้ดิฉันจะมาเข้าประเด็นวันนี้ดิฉันเลื่อนไถไปทางไหนก็เห็นแต่ข่าวเกี่ยวกับทองคำใช่ไหมทองดิฉันก็งงนะคุณผู้ชมโอ้คือมันเป็นไปได้ยังไง6 6
6จุดอะไรไม่รู้กรัมแล้วไปขายในราคา 30,000 คุณคิดดูนะทองคำอ่ะ1บาทมี15กรัมแต่เขาจะไม่ให้15กรัมเป๊ะเขาจะให้เป็นประมาณ 15.2 อัพขึ้นไปนะอ่ะบางร้านก็จะได้ 15.2 อัพกว่าอีกนะถ้าครึ่ง1บาท2สลึงนะถ้าว่าครึ่งหนึ่ง2สลึงเนี่ยนะ2สลึงเนี่ยก็จะ 7.5 นะแต่ว่าถ้าเราซื้อจริงๆอ่ะเขาช่างอ่ะประมาณ 7.6 อัพขึ้นนะคะคือเขาจะเผื่อมันจะมีเผื่ออย่างนั้นนะแต่ว่าความเผื่อเวลาเราขายเขาก็จะไม่ตีว่าอี 0.01 กรัมนั่นนะเขาจะบวกเพิ่มให้เราไม่นะเขาก็จะคิดเป็นปริมาตรเท่ากับ2สลึงนั่นแหละถ้า1บาทก็คิดเท่ากับ1บาทนั่นแหละในราคาของสมาคมณวันที่ขายนะคะณวันที่ขายอ่ะนะสมมุติเราซื้อมาดิฉันเคยมีบางอันแต่ดิฉันน่ะเวลามันขึ้นน่ะดิฉันจะไปขายซะก่อนเสร็จแล้วพอมันลงอ่ะก็ไปซื้อใหม่แล้วก็ค่อยขายอีอันล่าสุดมันมีที่แบบประมาณซื้อประมาณ 29,000 แล้วมันอัพมาเป็น 40,000 เลยนะโอ้โหจบมันอัพมาเป็น 40,000 เลยนะเออถือว่าโชคดีอยู่นะเนี่ยเสร็จแล้วดิฉันก็มาได้ยินอีกนะถ่ายไปเห็นออมทองว่างั้นนะคุณผู้ชมออมทองฉันก็ไปดูไปฟังเขาไปดูดีเทลคือยังไงคือคนออมยังไม่ได้ทองส่งเงินไปก่อนไปให้เขาเก็บเสร็จแล้วไม่ได้เก็บตามจำนวนทองที่ได้สมมติ1บาท 40,000 เงี้ยนะเขาอาจจะไม่ออมถึง1บาทนะอันนี้เราสมมติเขาอาจออม1บาท 40,000 เงี้ยเขาก็จะเอากำไรอ่ะประมาณ 2,000 1,000-2,000อย่างเงี้ยคุณก็ต้องส่งไปให้เขาสมมติคุณส่งเดือนละ1,000คุณก็ส่งไปจนกว่าจะครบพอครบแล้วคุณถึงจะได้ทองกลับมาเงี้ยอีเชงก็งงว่าถ้าสมมติเราอยากได้อะเราก็ทำแบบวิธีเขาสิแทนที่เราจะส่งให้เขาเก็บอะคุณก็หากระป๋องมา1กระป๋องคุณก็หยอดลงไปทุกเดือนนะสมมติอะเราอยากได้ทองอ่ะ1บาทมันเยอะไปนะคะเอาแค่1สลึงก็พอสมมุติ1สลึงอ่ะก็ 10,000 ใช่มั้ยถ้าเป็นสร้อยคอมันก็อาจจะมีค่ากำเหน็จอ่ะบวกมาสักประมาณ 1,000 อ่ะเผื่อไว้ใช่มั้ยคะเราก็เก็บไว้สัก 11,000 เราเก็บทีเดียวมันไม่ได้น่ะเอาปีนึงอ่ะมีตั้ง12เดือนน่ะปีนึงนะหยอดไปเดือนละ1,000เดือนละ1,000เดือนละ1,000ใส่กระปุกของเรานี่แหละไม่ต้องไปส่งออมเขานะคะหยอดไปเดือนละ1,000เดือนละ1,000ละ1,000 12เดือนก็ได้ 12,000 น่านเหลืออีก 1,000 ไปกินชาบูนะคะเราต้องคิดอย่างนี้นะคุณผู้ชมคุณไปส่งให้เขาก่อนเกิดมันไม่ได้คืนมาแล้วหรือได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมันก็กระไรนะในฉันมีความรู้สึกว่างั้นนะเพราะว่าบางทีเราซื้อเนี่ยบางคนที่เขาเล่นจริงๆอ่ะเขาซื้อขายแบบชนิดที่ว่าเดือนหนึ่งอ่ะหลายรอบเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะไปซื้อสิ่งพวกนี้อ่ะในออนไลน์อ่ะทั้งที่ร้านในห้างก็มีร้านข้างนอกก็มีแต่ร้านในห้างอ่ะต้องบอกนะค่ากำเหน็จแพงเป็นบางร้านใหญ่ที่ค่ากำเหน็จถูกแต่มันก็น่าเชื่อถือก็แล้วแต่เราก็ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของเรานะคะว่าเราจะรักชอบร้านไหนอะไรยังไงนะอันนี้ก็ฝากบอกนะเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะนะคุณผู้ชมเนาะฉันเห็นก็เยอะโอ้โหเยอะมากเลยนะคนดังนั้นเนี่ยก็ฝากไว้นะมีหลายคนด้วยนะ
เห็นน่ะในไอ้สื่อต่างๆบางคนน่ะไปออมนั่นออมนี่คุณอยากออมคำว่าออมคืออะไรออมก็คือเก็บไว้ก่อนคุณจะเอาเงินน่ะไปเก็บไว้กับคุณหรือเก็บไว้กับคนอื่นก็เหมือนกันคุณเก็บไว้กับตัวเองไม่ดีกว่าเหรอนะเขาเรียกว่าคำโบราณเขาเรียกว่ากำขี้ดีกว่ากำตกนะคุณเข้าใจไหมเงินอยู่กับคุณอ่ะยังไงก็ดีกว่าไปอยู่กับคนอื่นนะเออคุณอยากได้ปีหนึ่งเงี้ยอ่ะเอาแค่ไม่ต้องพูดถึง1บาทเอาแค่1สลึงเงี้ยคุณก็หยอดเดือนละพันเดือนละพันใช่ไหมเป็นสร้อยคอมันจะต้องมีค่ากำเนิดอยู่แล้วอ่ะเซไว้ประมาณ 1,000 ก็ 11,000 อ่าประมาณนั้นนะคะบางทีทองมันอาจจะขึ้นอีกก็เผื่อไว้เป็น 12,000 นั่นแหละนะใช่ไหมถ้าเราอยากได้1บาทใช่ไหมคะเราก็เก็บเดือนละ 4,000 4,000 ไปนะถ้ามันเหลือจากตรงนั้นไม่เหลือไม่กี่พันเราเก็บไป 4,000 4,000 เพราะว่า 40,000 น่ะเวลาเราซื้อสร้อยคอมันก็จะมีค่ากำเนิดค่ากำเนิดก็เป็นค่าที่เขาขึ้นรูปขึ้นอะไรนี่แหละค่ะนะถ้าอย่างเป็นทองคำแท่งถ้า1บาทเขาก็จะมีค่าบล็อกนะถ้าบางร้านอ่ะแม้แต่5บาทก็มีค่าบล็อกนะบางร้านอ่ะแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะ5บาทขึ้นไปอ่ะเขาจะไม่มีค่าบล็อกเขาจะเป็นค่าที่แบบว่าค่าทองอ่ะโดยไอ้นี่เลยขนาดทองนะเขาเรียกว่าทองร้านยี่ห้อเดียวกันอ่ะสมมุติร้านอะไรสักอย่างอะที่คุณซื้อที่คุณคิดว่าดังอะฉันไม่ระบุร้านเขาเนาะเพราะมันไม่ดีซื้อร้านอะยี่ห้อเดียวกันนะแต่เราไปขายเขาต่างสาขาเนี่ยคุณจะไม่ได้ราคานั้นนะนอกจากของอโลนะอโลนี่ก็คือแบบว่าสามารถที่จะขายหลายสาขาแล้วได้ราคานั้นตามใบเสร็จเลยแต่อันอื่นน่ะซื้อสาขาไหนต้องสาขานั้นถึงจะได้ราคาที่แบบว่าเต็มแบบนั้นน่ะสมมุติตอนดิฉันยกตัวอย่างเนาะสมมุติทองแท่ง5บาทสมมุตินะทองแท่ง5บาทเราไปขายถ้าเราไปขายที่ร้านที่เราซื้อมาเราก็จะได้ราคาเต็มณวันนั้นใช่ไหมสมมุติเขาขายได้ 41,000 สมมุตินะก็จะเป็น 240,000 ใช่ไหมคะ 240,000 240,000 แต่ถ้าคุณไปขายร้านชื่อร้านเดียวกันเลยนะแต่ต่างสาขาแต่ไม่ใช่สาขาที่เราซื้อขาดทุนไปอ่ะเขาจะเอาของเราประมาณหมื่นกว่าเราจะได้ประมาณ190,000 นิดๆในเงี้ยเป็นต้นนะคุณผู้ชมนะถ้าคนรู้อ่ะสมมุติว่าเราเช็คอันนี้ดิฉันสมมุติปริมาตรให้ดูนะสมมุติว่าเราเช็คไม่ใช่ละราคาฉันขาดทุนไปเท่านี้เนี่ยจากราคาตลาดนะวันนี้ฉันขาดทุนไปเท่านี้เราก็ไม่ขายนะคะเราก็ไปขายที่สาขาที่เรามาบางทีมันอาจจะต่างจังหวัดอะไรหน่อยก็นะคะก็รอสบโอกาสนะคะก็ไม่ต้องรีบด่วนถ้าสมมติว่าเราไม่รีบใช้ก็แค่นั้นนะคะคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นช่องว่างแต่พวกนี้อย่างที่ฉันขับรถผ่านนะแถวเนี้ยเป็นประจำฉันจะสังเกตเวลาเขาติดป้ายโอ้คุณรู้ไหมคนน่ะเวลาไปจำนำไปอะไรอย่างเงี้ยวันนึงอะเยอะนะคนรวยนี่ก็รวยขึ้นนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมแค่เขาเอาไปฝากเนี่ยอันนึงอ่ะก็ได้กำไรตั้งเยอะแล้วนะเส้นนึงก็ได้กำไรตั้งเยอะแล้วนะ
เออเกิดคนนั้นเอาไปสัก20 บาทเนี่ยวันหนึ่งอ่ะกูได้หลายหมื่นแล้วนะกำไรนั่นน่ะจากการฝากนั่นน่ะนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ว่าได้กำไรจากการฝากนะเพราะว่าอะไรบางทีสมมุติเขาฝากอ่ะฝากเขาก็ไม่ให้ได้ให้เต็มใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่ให้เต็มสมมติเขาฝากตามหน้าป้ายอ่ะดิฉันคำนวณดูนะสมมติเขาฝากตามหน้าป้ายพอส่วนมากคนที่ไปฝากดิฉันว่านะก็คือคนที่แบบว่าขัดสนเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังอ่ะยังไงมันก็ปล่อยหลุดเกินดิฉันว่าน่าจะเกิน 80% ด้วยซ้ำนะคิดว่างั้นนะส่วนต่างตรงนั้นน่ะคือกำไรเขาล้วนๆเลยนะคุณผู้ชมคือกำไรเขาล้วนๆเลยนะดังนั้นเนี่ยโอ้เนี่ยคนรวยจะไม่รวยได้ยังไงคนรวยมันก็รวยเอานะถ้าถามว่าอย่างทุกวันนี้อ่ะเนี่ยแบบฝนตกฟ้าร้องอยู่เนี่ยตอนนี้ถามว่าฝนตกฟ้าร้องเนี่ยเศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยถามว่าคนรวยอ่ะคนมีอ่ะเขาก็ไม่ค่อยกระทบนะเพราะเขามีอยู่แล้วสมมุติคนมีสินทรัพย์ใช่ไหมคนมีสินทรัพย์คนมีบริษัทลงทุนหุ้นส่วนคนมีอ่ะส่วนมากเขาจะเอาไปเน้นที่สินทรัพย์อยู่แล้วเขาไปเน้นที่สินทรัพย์พวกอสังหาพวกที่ดินอยู่แล้วล่ะถ้าคนมีคุณคิดว่ามันไม่เพิ่มได้ไงมันก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะคนไม่มีอ่ะสมมุติไม่มีอาที่ฉันก็น้ำท่วมละแน่นอนไม่มีคนมาซื้อฉันต่อให้ฉันจะตัดสินใจขายที่ดินที่นาก็ไม่มีใครมาซื้ออยู่แล้วใช่ไหมคะไล่นาปลูกผักปลูกผลไม้ตายหมดนะรถลาก็เสียหายหมดเงินจะซื้อข้าวกินก็ลำบากเงินจะไปซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อปุ๋ยมาอีกก็ลำบากเนี่ยคนจนมันก็จะจนลงคนมีก็จะมีขึ้นนะเหมือนอันนึงที่เขาทำนายแบบทางเหนือโบราณบานนะเขาบอกว่าตักน้ำอ่ะใส่โอ่งใหญ่โอ่งนึงอ่ะใส่จนล้นแล้วล้นอีกโอ่งก็มีตั้งหลายใบก็ไม่พากันตักก็จะตักใส่แต่โอ่งใบใหญ่ใบนั้นใบเดียวก็เหมือนกับคนเข้าในห้างสรรพสินค้าหรือเข้ากับซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละก็จะเข้าแต่ร้านใหญ่ๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านเล็กๆอ่ะก็ไม่มีคนเข้าหรือเข้าน้อยอย่างนี้เป็นต้นเงินมันก็จะไปกองมันไม่กระจายนะคะมันไม่กระจายทีนี้ความทุกข์ยากมาที่ไหนอ่ะความทุกข์ยากมันก็มีมาที่คนลากหญ้านะข้าวปลาอาหารแพงนะคะหาเงินลำบากเด็กจบการศึกษามาไม่มีงานทำนะแล้วก็เงินนี่มันเป็นตัวแปรสำคัญใช่ไหมซื้อข้าวก็ยังจะหาลำบากส่งลูกเรียนอีกนะหามุขหาหมออีกนะคะโจรผู้ร้ายเยอะขึ้นนะข้าวของทุกอย่างแพงนะแต่จะแพงเพิ่มมาคือผักผลไม้เนี่ยผักผลไม้ปกติมันก็ยังโอเครับได้แต่ต่อไปมันจะแพงขึ้นมากกว่าปกตินะคะก็มันก็จะเป็นผลพ่วงด้วยกันมาอย่างนี้แหละคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยคนไหนมีครอบครัวเนี่ยเช่นว่านะทำกับข้าวกินกันเองที่บ้านน่ะมันจะดีกว่าใช่ไหมอย่างเราดูข่าวอะไรเงี้ยฉันเห็นดูข่าวคนไปรับเงิน10,000ถามว่าเอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปซื้อข้าวเงี้ยความจริงอ่ะอย่างของเราอย่างของฉันอะไรเงี้ยข้าวอย่างเงี้ยคือที่บ้านต่างจังหวัดก็มีท
ที่นามีอะไรปลูกข้าวใช่ไหมอย่างข้าวมาปีหนึ่งกินยังไม่หมดเลยนะกินไม่หมดทีก็เป็นมอดเป็นอะไรก็ทิ้งไปเนี่ยคุณผู้ชมคนเรามันก็คือคนไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆอันนี้เราต้องเห็นใจนะเราไม่ได้ว่าแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปแก้ไขอะไรตรงไหนยังไงนะเพราะภัยที่มันมามันก็คือภัยธรรมชาติปกติไม่มีภัยอะไรนี่คนก็ลำบากกันอยู่แล้วแต่อันนี้มันยิ่งจะทำให้ความลำบากมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะอ่ะอันนี้ดิฉันก็มาพูดเพียงแค่นี้เพราะว่าเพิ่งกินข้าวมานะคะก็จะเอาพลังงานออกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไปปั่นผลไม้กินนะคะคุณผู้ชมนะบางทีก็จะไปปั่นชาเขียวมีคนบอกว่ากินชาเขียวอ่ะเขาต้องกินตอนเช้าอย่าไปกินตอนกลางคืนตอนดึกเดี๋ยวจะนอนไม่หลับวันนั้นดิฉันกินอ่ะดิฉันปั่นชาเขียวใส่ไปตั้งสองช้อนนะกินเท่าไหร่อ่ะ6:30เกือบทุ่มนี่แหละยังนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อยู่เลย คือไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยนะคะอ่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากลาไว้เพียงเท่านี้นะวันนี้ก็ฝนตกอยู่เหมือนกันเมื่อขอบคุณนะคะเดี๋ยวน้องๆเรียกแล้ว